ลูกตาลอาริสายอมเผยที่มาของภาพหลุดภาพเดียวทําชีวิตพังเมื่อช่วง3ปีที่ผ่านมามีข่าวเช้าสุดดังของนังแสดงสาวลูกตาลอาริสาเป็นภาพนอนโป๊เลยว่านเน็ตทําเอาคนตกใจอย่างมากเพราะไม่คิดว่าจะรุนแรงเช่นนี้ณตอนนี้ ทำให้สาวลูกตาลเกิดความอับอายอย่างหนักและต้องย้ายชีวิตตัวเองไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อหนีเรื่องเหล่านี้ล่าสุดลูกตาลก็ได้กลับมาเมืองไทยหลังไปอยู่ที่อเมริกาน,านานกว่า3ปีโดยเธอได้มานั่งเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์มรสุมที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างหลักๆเลยเกิดเรื่องตอนนั้นที่มีภาพหลุดเราก็เฟีลไปเต็มๆพักใหญ่เลยด้วยภาพที่มันหลุดออกมาคนที่เขาเห็นจะเห็นใจค่ะ ตอนนั้นคือเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราไปไม่ถูกค่ะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้กับเราคือเราเครียดไม่กล้าออกจากบ้านเลยใช้เวลาตัดสินใจอยู่3วันแล้วก็เดินทางไปอเมริกาเลยตอนนั้นมีละครค่ะแต่ว่าผู้จัดเข้าใจคิวสุดท้ายเขาก็ตัดเราออกเลย เหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือวันนั้นเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เหมือนกับอยู่ดีๆเราไม่มีสติทั้งที่เราหยุดดื่มมาสักพักแล้วปกติจะมีเพื่อนไปด้วยใช่ไหมคะแต่วันนั้นเพื่อนกลับไปก่อนเราก็จะให้พี่คนหนึ่งไปส่งเขาจะไปส่งบ้านเราสามถึงสี่ครั้งเป็นพี่ที่รู้จักกันปกติไม่ใช่แฟนหรืออะไรแต่คือมารู้จักอีกทีเราไม่ถึงบ้านค่ะไม่คิดจะเอาเรื่องเขาหรอตอนที่ไปแจ้งความปอทอทก็คิดจะเอาเรื่องนะคะแต่หน้าตอนนั้นหนูไม่สามารถออออยยู่่่ืงไไไทดด้้แลววขปพักผกผนีา ก็ให้ตำรวจจัดการแต่เชื่อไหมว่าหลังจากนั้นสองอาทิตย์มีคนโทรมาบอกว่าคนนั้นตายแล้วหนูตกใจมากเพราะว่าตอนที่ภาพหลุดออกไปก็มีพี่ที่เขาห่วงเรามาถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครแล้วจะให้พี่จัดการยังไงคือตอนนั้นเราก็ตกใจมากหลังจากมีภาพหลุดจากนั้นประมาณ10บวันค่ะเขาเมาแล้วขับรถชนบนโทเวค่ะรถคว่ำหนูก็ตกใจค่ะคือหนูไม่ได้รู้สึกสะใจหรือแค้นสมน้ำหน้าเลยนะคะแค่ตกใจว่ากรรมมันติดจรวดขนาดนั้นเลยเหรอ